สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องสารพัดไดอารี่อีกเช่นเคยนะคะวันนี้พัดมี4เมนูฟักทองง่ายๆด้วยไมโครเวฟมาฝากกันค่ะไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูเมนูแรกกันเลยค่ะเมนูสุขภาพง่ายๆนะคะนั่นก็คือฟักทองต้มไมโครเวฟค่ะส่วนผสมนะคะก็มีอยู่3อย่างเท่านั้นค่ะนั่นก็คือฟักทองค่ะน้ำเปล่านะคะแล้วก็เกลือเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะนำใส่ภาชนะนะคะที่สามารถเข้าในไมโครเวฟได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะใส่ให้ท่วมฟักทองเลยนะคะค่ะแล้วก็เติมเกลือลงไปเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปเข้าไมโครเวฟนะคะที่ไฟแรงปานกลาง10นาทีค่ะตอนนี้ฟักทองต้มของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะน้ำฟักทองไมโครเวฟค่ะส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีอยู่3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกนะคะก็คือฟักทองค่ะฟักทองของเราก็จะล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ปอกเปลือกนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอประมาณแบบนี้นะคะน้ำเปล่าค่ะแล้วก็เกล็ดน้อยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนการทำนะคะก็ไม่ยุ่งยากค่ะก็นำฟักทองที่เราล้างหั่นทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะใส่ภาชนะที่สามารถเข้าในไมโครเวฟได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะแนะนำให้เติมน้ำนะคะก็คือให้ท่วมตัวเนื้อฟักทองเลยนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็เติมเกลือลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำไปเข้าไมโครเวฟนะคะที่ไฟแรงปานกลางค่ะ10นาทีนะคะตอนนี้นะคะฟักทองของเราก็เวฟครบ10นาทีแล้วนะคะฟักทองก็สุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพักทิ้งไว้ให้อุ่นนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปปั่นกันค่ะตอนนี้นะคะฟักทองของเราก็อุ่นดีแล้วนะคะให้เรานำใส่ถังปั่นเลยค่ะให้ใส่น้ำกับเนื้อเท่าๆกันนะคะหรือว่าน้ำน้อยกว่าก็ได้ค่ะประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปปั่นกันค่ะปั่นจนละเอียดนะคะนี่ค่ะเงินฟักทองของเราเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันค่ะฟักทองแกงบวชค่ะมาเริ่มดูส่วนผสมกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะคือฟักทองค่ะกะทิค่ะอันนี้เป็นกะทิกล่องนะคะ250 ml ค่ะน้ำตาลอันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำเปล่าค่ะแล้วก็เกลือเล็กน้อยค่ะที่ฟักทองก่อนนะคะตอนแรกนะคะเราก็จะนำน้ำกะทินะคะใส่ภาชนะที่สามารถเข้ามาในไมโครเวฟได้ค่ะตามด้วยน้ำตาลค่ะแล้วคนๆให
ให้น้ำตาลละลายนะคะเดี๋ยวเราจะนำเข้าไมโครเวฟสัก2นาทีนะคะเพื่อให้ช่วยให้น้ำตาลละลายเร็วขึ้นนะคะตอนนี้น้ำตาลเราก็ละลายดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะคะเพราะว่าน้ำกะทิมันค่อนข้างข้นนะคะแล้วก็ตัดด้วยเกลือป่นค่ะตัดหวานนะคนให้ละลายค่ะแล้วเราจะใส่ตัวฟักทองลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปเข้าไมโครเวฟกันนะคะที่ไฟแรงปานกลางค่ะ5นาทีนะคะผ่านไป5นาทีแล้วนะคะให้นำตัวผักกระทองนะคะออกมาคนค่ะแล้วเดี๋ยวเรานำไปเข้าไมโครเวฟต่อกันอีก5นาทีนะคะมีผักทองแกงบวชของเรานะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันค่ะซุปฟักทองไมโครเวฟเดี๋ยวเรามาเริ่มดูส่วนผสมกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะคือฟักทองค่ะฟักทองเราก็จะล้างนะคะแล้วก็ปอกเปลือกให้หมดนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อที่ว่าฟักทองของเราจะได้สุกเร็วๆนะคะอันนี้เป็นหอมใหญ่ค่ะเกลือป่นนะคะมีเนยมีนมสดยี่ห้อใดก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะโรยหน้ากันด้วยเม็ดฟักทองอบแห้งนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำพร้อมกันเลยค่ะตอนการทำนะคะเราก็จะเอาเนยนะคะเข้าไปเวฟให้ละลายก่อนนะคะโดยเราจะใช้นะคะไฟปานกลางที่1นาทีนะคะเมื่อเนยของเราละลายแล้วนะคะให้เราทำการใส่หอมใหญ่ลงไปเลยค่ะพร้อมด้วยฟักทองนะคะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วเราจะนำไปเข้าไมโครเวฟนะคะที่ไฟแรงปานกลาง5นาทีนะคะตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว5นาทีนะคะฟักทองของเรานะคะก็เริ่มสุกแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราใส่เกลือลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยนมจืดค่ะมันให้ท่วมตัวฟักทองนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำไปเข้าไมโครเวฟต่อนะคะที่ไฟแรงปานกลางเหมือนเดิมค่ะ3นาทีนะคะตอนนี้ทุกอย่างก็สุกดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักทิ้งไว้ให้อุ่นนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปปั่นกันค่ะตอนนี้นะคะฟักทองของเรานะคะก็อุ่นดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการปั่นกันค่ะถ้าชอบเหนียวมากก็จะใส่น้ำลงไปน้อยก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันยังข้นมากไปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเติมน้ำได้นะคะเนื้อซุปฟักทองของเรานะคะก็เหนียวข้นได้ที่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะก่อนเสิร์ฟนะคะเราก็จะเพิ่มความอร่อยด้วยเม็ดฟักทองอบนะ